ไรเนี่ยพี่บีมแต้มตื่นได้แล้วนะเอาละถ้าแต้มอยากรู้เนี่ยก็เปิดตาดูสิว้าวนี่มันของขวัญอะไรเนี่ยกล่องใหญ่มากเลยข้างในมันคืออะไรหรอคะเอางี้ไหมเราเปิดดูพร้อมกันไหมเดี๋ยวมาที่รักเรามาเปิดดูกันนี่มันอะไรกันเอาล่ะเอาล่ะเนี่ยน้องกวางเขาจะมาเป็นภรรยาคนสองพี่ไงนี่พี่พูดเพ้อเจ้ออะไรของพี่เนี่ยหมายความว่ายังไงภรรยาคนที่สองอย่างนั้นเหรอแต้มหนูนี่นะลูกกวางจ๋าลูกกวางล้างจ๋าเป็นไหมจ๊ะเอ้าแต้มหันหลังสิมานี้เรียบร้อยแล้วจ้ะไปเห็นไหมแต้มต่อไปนี้เนี่ยแต้มจะมาบ่นเรื่องงานบ้านที่ล้นมือต่อไปแล้วนะเพราะว่าภรรยาคนที่สองของผมเนี่ยจะจัดการให้ทุกอย่างแล้วแต้มก็จะได้มีเวลาพักผ่อนไงล้างเสร็จแล้วค่ะงั้นดีเลยเดี๋ยวเย็นนี้น้องฟ้าช่วยเตรียมกับข้าวที่อร่อยอร่อยเนี่ยให้พวกเราด้วยนะได้ค่ะดีเลยคุณว่าไหมนี่เธอโอเคใช่ไหมล่ะทำไมเธอถึงทำแบบนี้หยุดถามก็เลิกกับคนน้องเขาแล้วนี่พี่รู้จักพี่ชอบช่วยดีเปล่าไหมเนี่ยพี่รู้แต่น้องเขาเลือกเองอะเอ้าอันนี้คุณจะไปไหนอะน้องกวางเขาเตรียมอาบน้ำแล้วก็จุดเทียนให้คุณแล้วนะน้องกวางรู้ใช่ไหมว่าน้องกวางมาที่นี่ไม่ใช่ฐานน้ำในบ้านทั้งหมดที่เขาทำมันไม่ใช่การช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านให้ฉันเลยเขาทำไปเพื่อตัวเองเพื่อที่เขาจะได้นอกใจฉันกับหญิงคนอื่นในบ้านหลังนี้แต่ฉันจะไม่มีวันทนกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนคุณแต้มสวยจังเลยนะคะนี่พี่ไม่คิดจะชมหรือว่าคุยกับฉันสักหน่อยหรออ๋ออันที่จริงก็มีนะแต้มรู้ไหมว่าน้องกวางเขาเนี่ยทำกับข้าวเนี่ยอร่อยมากอร่อยทุกเมนูเลยนะพี่ว่าแต้มต้องชอบแน่เลยน้องกวางจ๊ะเดี๋ยวมานั่งทานข้าวด้วยกันสิไม่ได้เขาจะมานั่งทานข้าวกับเราบนโต๊ะนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะก็เพราะว่าเมียคนที่หนึ่งพี่ไม่อนุญาตยังไงล่ะเดี๋ยวก่อนเธอลืมเสิร์ฟน้ำให้พวกเราอ่ะยี่เลยทำบ้าอะไรแต้มน้องกวางเดี๋ยวน้องกวางรอตรงนี้นะเดี๋ยวพี่จะพามาให้นี่เธอได้สติสักทีสิทำไมถึงอยากเป็นเมียน้อยคนอื่นเขาหันไปหาผู้ชายเองสิอย่ามาทำให้ชีวิตคู่ฉันพังลงนะเธอจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ออกไปซะหยุดนะแก้มคุณสังหารที่คนออกไปอ่ะน้องกวางเนี่ยจะอยู่กับพวกเราถึงแม้แต่จะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่ถ้าคุณมีปัญหามากเนี่ยคุณเก็บข้าวของคุณเนี่ยออกไปซะพี่แจ็คน้องกวางถ้าเช็ดฉันไม่เคยรู้เลยนะว่าพี่เลวขนาดไหนตลอดเวลาที่ฉันอยู่กับพี่มาเนี่ยพอเถอะแต้มอาหารของผมเนี่ยมันจืดหมดแล้วส่วนคุณควรควบคุมอารมณ์ให้ได้มากกว่านี้นะไม่งั้นเนี่ยคุณต้องไปนั่งกินข้าวคนเดียวเข้าใจไหมอ
าทำไมไม่ต้องมามองฉันเลยนะขนาดสามีก็ยังไม่อยากมองหน้าฉันเลยไม่มีใครเขาอยากมองฉันเลยด้วยซ้ำนี่เธอทำอะไรอ่ะฉันก็แค่อยากแสดงให้คุณเห็นว่าในสายตาของฉันอ่ะคุณสวยมากแค่ไหนฉันไม่รู้จะอธิบายกับความรู้สึกของฉันกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยังไงแต่รู้สึกราวกับว่าฉันได้ถูกปลดปล่อยและรู้สึกแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตทำไมเธอถึงยอมเป็นเมียน้อยเขาล่ะก็ฉันไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวแล้วก็ไม่มีใครจริงๆฉันแทบจะไม่เหลืออะไรเลยด้วยซ้ำฉันก็เลยพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพราะว่าฉันไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วเธอจะทนอยู่กับคนเลวแบบนั้นได้หรอจริงเราหนีไปด้วยกันก็ได้นี่ไม่อ่ะฉันไม่เห็นด้วยที่ฉันจูบกับเธอเมื่อกี้มันก็แค่อารมณ์ชั่ววูบไปซ้ำเรายังไม่รู้จักกันเลยนะคุณคิดแบบนั้นจริงๆหรอผมดีใจด้วยนะที่พวกคุณสองคนเข้ากันได้อ่ะถ้างั้นเนี่ยผมขอมีส่วนร่วมเลยนะทำไมฉันต้องให้คุณมีส่วนร่วมเลยล่ะก็พวกเราสามคนเนี่ยก็จะได้สนุกกันไงใช่พวกฉันกำลังสนุกกันอยู่แต่ทำไมฉันต้องให้คุณมาร่วมสนุกกับพวกเราด้วยล่ะก็ทำไมอ่ะเหรอก็เพราะว่าพี่เป็นสามีไงคนรู้ไหมการมีชู้อ่ะมันผิดกฎหมายแต่สิ่งที่มันไม่ผิดอ่ะคือการหย่าร้างยังไงล่ะคุณใส่หัวไปซะนี่มันอะไรกันอ่ะแล้วมันหมายความว่าไงอ่ะก็เพราะว่าฉันไม่อยากให้คุณอยู่ที่นี่แล้วไงออกไปโอ๊ยออกไปโอ๊ยนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ๊ยฉันขอบคุณคุณมากเลยนะที่ทำให้ฉันได้เห็นธาตุแท้ของพี่บีมอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเองก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันฉันเข้าใจค่ะที่ฉันหนีมาทำงานที่นี่อ่ะก็เพราะว่าฉันก็เคยโดนสามีที่บ้านนอกทำแบบนี้เหมือนกันพี่นะไปกินข้าวพี่กวางเป็นว่าฉันรับคุณเข้าทำงานที่นี่ต่อเลยนะคะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะคุณแต้ม